เบรกนี้คุณผู้ชมคะติดตามบรรยากาศของการจัดงานทำบุญเพื่อระลึกถึง27ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์วันนี้นะคะทั้งอดีตสามีแล้วก็ญาติๆต่างก็ร่วมทำบุญแล้วก็มีการมอบทุนการศึกษากว่า300ทุนด้วยค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าแม่พึ่งของนักร้องลูกทุ่งหลายๆคนนะคะที่มีเธอเป็นไอดอลวันนี้ก็จากไปครบ27ปีค่ะก็มีลูกชายนะคะลูกเพชรพุ่มพวงอดีตสามีไกรสอนแสงอนันต์น้องสาวคุณสลักจิตดวงจันทร์แล้วก็ครอบครัวนักศิลปินลูกทุ่งอีกหลายท่านแล้วก็แฟนเพลงร่วมในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและพิธีทอดพระป่าสร้างสถานปฏิบัติธรรมครบ27ปีการจากไปของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนอีกกว่า300ทุนค่ะบรรยากาศที่วัดทับกระดานเป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะมีแฟนเพลงเดินทางมาพร้อมกับกุหลาบสีแดงที่คุณพุ่มพวงชื่นชอบก็ไหว้ขอพรหุ่นพุ่มพวงขอเลขเด็ดอย่างเนืองแน่นเลยนะคะขณะที่เลข13ซึ่งตรงกับวันเสียชีวิตของคุณพุ่มพวงและเลข27ซึ่งตรงกับจำนวนปีที่เสียชีวิตโอ้โหคุณผู้ชมคนเขาเชื่อเขานะซื้อกันไปเกลี้ยงแผงเลยค่ะสำหรับงานครบรอบ27ปีพุ่มพวงดวงจันทร์ที่วัดทับกระดานก็จัดขึ้นตั้งแต่10มิถุนายนจะไปถึง16มิถุนายนซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ทุกๆคืนก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตมนต์เพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังอีกหลายคนวันนี้ก็เลยนำภาพบรรยากาศงานบุญมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ